กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทูเกมก็อยู่ผมนะเกมเข้าสตอร์ไทยมาอีกรอบนึงแล้วนะใครไม่เคยเล่นนะเกมนี้ก็จัดไปได้เลยครับยอดดาวน์โหลดอยู่ตอนนี้ตอนแรก10นะตอนนี้ 50k แล้วนะก็ใครไม่เคยเล่นก็จัดได้เลยก็ก่อนจะไปเล่นเกมนะใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจท่านนะแล้วก็ถูกด้วยนะครับผมก็แนะนำร้านวันท็อปอัพนะมีทุกเกมให้ท่านเลือกสรรนะสโตร์ไทยใหญ่ๆมีหมดนะเกมไหนเป็นกระแสเติมได้หมดนะก็ทักไปที่เพจจะมีแอดมินคอยบริการนะผมเนาะเติมง่ายเติมถูกเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอัพนะครับผมเนี่ยใครไม่เคยเล่นนะฮะมันมาแล้วนะฮะอย่างที่ผมบอกไปไอ้เกมหนีลิขสิทธิ์อ่ะมันจะเปลี่ยนชื่อเรื่อยๆนะฮะถ้าเราไม่ลบเกมอ่ะยังไงมันก็ยังอยู่ครับผมว่าตอนนี้ขนาดไอ้เกมเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ยัง200กว่าเลยนะถ้าเราไม่ลบเกมอ่ะยังไงมันก็ยังอยู่ครับบางคนชอบแบบมีปัญหาเรื่องกับเกมพวกเนี้ยลิขสิทธิ์แท้ไม่แท้อะไรเงี้ยคือคุณไปลบเกมแล้วเนี่ยแล้วคุณจะโหลดใหม่แล้วคุณหาเกมชื่อเดิมไม่เจอท่านก็ไปหาว่าเกมมันปิดหนีนะผมปิดที่ไหนดูเกมเนี่ยคนเติมยังเยอะนะสนุกเนี่ยมี230กว่าเซิร์ฟแล้วนะก็เล่นได้เพลินๆเนี่ยเราไปลบเองนะไปพากันลบชื่อเกมนะพอไปลบชื่อเกมเสร็จปุ๊บเนี่ยอยากจะกลับมาโหลดใหม่เนี่ยพอหาไม่เจอก็วุ่นวายว่าเกมมันปิดหนีหนีตรงไหนเซิร์ฟเวอร์มันก็ยังเนี่ย200กว่าเซิร์ฟแล้วเนี่ยยิงวันพีซไอ้นั่นน่ะ800กว่าเซิร์ฟนะคิดดูแล้วกันนะจะเติมก็เติมไม่เติมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราใช่ไหมเกมลิขสิทธิ์แท้ไม่แท้เราไม่ต้องเติมอยู่แล้วนะเล่นฟรีก็ได้นะถ้าเติมไปท่านก็อย่าลบเกมออกนะฮะท่านก็ต้องค้างไว้อยู่ในเครื่องตลอดเวลานะเพราะว่าท่านลบไปแล้วปุ๊บเวลามันเปลี่ยนชื่อนะฮะออกจากสโตร์ไทยเปลี่ยนชื่อท่านหาไม่เจอท่านก็วุ่นวายประมาณนั้นเนาะฝากไว้ด้วยนะไม่จำเป็นต้องเติมเกมนะเล่นแบบสายฟรีสบายจะตายนะผมฝรั่งมันเติมกันจะกี่เห็นไหมอย่างวันพีทีผมเล่นล่าสุดสโตร์ไทยฝรั่งมันเติมกันไม่ได้สนใจครับแท้ไม่แท้เราอย่าไปลบเกมทิ้งแค่นั้นเองนะก็อยู่ที่แต่ผมไม่เคยเติมนะไม่ค่อยอยากจะเติมอะไรมากมายด้วยนะเล่นเอาแค่นี้ก็พอแล้วนะฮะไม่ถึงเดือนคนไทยก็เบื่อแล้วประมาณนั้นสมัยนี้แม่งก็รอเกมใหม่ๆกันเรื่อยๆนะมันเล่นฆ่าเวลาประมาณนั้นแหละเล่นฆ่าเวลารอเกมนี้เบื่อเกมนี้ก็เล่นฆ่าเวลารอเกมนี้นะไม่มีใครเล่นเกมยาวสักเกมเลยสังเกตดูก็ประมาณนั้นแหละอย่าไปใส่ใจมากครับแท้ไม่แท้เล่นแล้วสนุกไหมสนุกก็เล่นไม่สนุกก็ลบทิ้งนะฮะแต่ถ้าอยากจะเล่นยาวๆก็ไม่ต้องลบแอปทิ้งเดี๋ยวจำชื่อเกมไม่ได้อีกนะเนี่ยแต่ว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยค่อนข้างจะโอเคนะอันนี้สโตไทยนะผมสโตไทยก็เติมได้นะฮะมันเข้ามาให้เติมแล้วมันเป็นการ์ตูนหลายเรียกว่านะเหมือนมีแบบหลายๆการ์ตูนอย่างไอเนี้ยอะไรนะไททันใช่ไหมตัวนี้อย่างไอแมวผมไม่รู้ว่าการ์ตูนเรื่องอะไรนะอย่างตัวที่แจกตอนแรกก็เนียออโต้เนาะประมาณนั้นแหละก็น่าสนใจอยู่ครับเกมนี้ใครไม่เคยเล่นลองมาโหลดเล่นดูนะตอนนี้เซิร์ฟเวอร์200กว่าแล้วอะ230กว่ารอให้มันเปิดใหม่ก็ได้นะเพราะเกมเพิ่งเข้าสโตร์ไทยนะเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ค่อยเล่นก็ได้คือความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าการที่จะมาเม้นในช่องผมอะแล้วผมก็รำคาญมากไอตัวก่อกวนฮะไหนโค้ดเนี่ยคือปัญญาอ่อนมากนะฮะแม่งรบกวนเวลานอนผมตีสี่ตีห้าแม่งยังพิมพ์มาอยู่เลยทุกวันนี้ผมปิดเสียงรบกวนไปเลยนะรำคาญว่างจัดคอมเมนต์เดิมๆนะฮะไม่รู้จักพัฒนาเลยแบบเอี้ยคอมเมนต์เดิมๆเนี่ยแม่งไหนโค้ดอะไรของมันเนี่ยงงนะแม่งว่างจัดไอ้พวกนี้ไปก่อกวนช่องอื่นบ้างผมรำคาญนะผมโดนอย่างนี้มันเป็นปีแล้วรำคาญเนี่ยบอกตรงนะ
ก็อย่าไปสนใจนะฮะใครที่ชอบเกมใหม่ๆก็ผมก็ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนยังไงก็ Subscribe ของท่านผมก็จะรับใช้ท่านไปจนนั่นแหละตลอดชีวิตจะหาไม่เพราะว่าผมชอบเกมตั้งแต่ผมเล่นเกมตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเอาง่ายๆนะเกิดมาที่รู้จักคอนท่ากับมาริโอ้ก็แค่นั้นก็ชอบแล้วนะฮะสนุกนี่ไงบีทเดฟโซก็มาเว้ยไอ้อย่างน่ารักนะฮะไอ้พวกจะก่อกวนก็ให้มันก่อไปเพราะผมก็เฉยชากับมันละเจอแบบจนเบื่ออยากเจอคนจะดีบ้างนะน้องๆคนไหนที่น่ารักนี่ก็ต้องขอชมนะอย่างเมื่อวานก็มาป่วนผมป่วนผมทั้งดิสคอร์ดทั้งนี่โอ้หลายอย่างฮะป่วนไปเรื่อยเปื่อยเมื่อวานก็มาป่วนนะฮะแต่ว่าผมอ่ะรู้แล้วว่าใครไม่รู้ว่าใครแหละแต่ว่าก็รู้แล้วเป็น FC อ่ะผมก็ค่อยตะล่อมถามเอ้ยใช่มั้ยอันนี้มาป่วนหรืออะไรเนี่ยผมก็ลงแกล้งถามไปเรื่อยๆนะเป็นไงสุดท้ายแม่งแปลงร่างนะฮะขนาดผมตะล่อมถามแม่งบอกว่าผมไปด่ามันไปด่ามันตอนไหนวะ เออระวังให้ดีแล้วแม่งเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นแบบเหมือนชื่อช่องผมด้วยแค่คำว่าทูเป็นเลข2เนี่ยระวังให้ดีทำอะไรก็มันไม่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะทำอะไรความจริงมันหนีไม่พ้นหรอกนะมิวมันเช็ค IP ได้นะครับระวังให้ดีนะผมว่างจัดก็ไปหาจิตแพทย์บ้างนะเออไม่ใช่มาหาผมนะผมไม่ใช่พี่อ้อยพี่ช็อตแล้วก็ไม่ใช่ศูนย์บำบัดเออความสัตย์ใจของใครนะเออแม่งไอ้ยายแม่งพอแม่งนั้นปุ๊บแม่งมาหาผมตลอดเลยผมลำคาญนะไอ้ตัวนี้เท่ดีว่ะแต่ว่าทำไมเวลาเล่นจริงมันไอ้นี่การ์ตูนเรื่องอะไรไม่รู้นะเล่นจริงมันไม่น่ารักอะไอตัวนี้รู้จักว่าเรื่องนั่นอะไรนะมาจากเกม PC เนาะคือแบบไอเหี้ยแบบมาแบบแปลกๆอะโปรไฟล์แปลกๆไม่เคยเห็นหน้าตาด้วยมาถึงเหมือนจะดีเห็นไหมผมบอกแล้วนะสักพักแปลงร่างเนี่ยหัวเราะอีกตั้งแต่ว่างแล้วผมก็บอกอย่างนึงว่าเวลาผมลงคลิปเนี่ยถ้ามีโค้ดก็เห็นน่ะถ้าไม่มีก็ไม่เห็นใช่ไหมล่ะเออใต้คลิปอ่ะแล้วผมบอกว่าลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปแม่งก็มาป่วนอยู่นั่นแหละนะไหนลิงก์โหลดไหนโค้ดอยู่อย่างงี้แหละนะผมกูเหลือชีวิตโคตรเบื่อไอ้ยะแล้วถามธรรมดาไม่พอนะตี4ตี5 6โมงเช้านะคุณแม่งกำลังนอนอยู่นะฮะแต่ปกติผมก็จะเปลี่ยนปิดเสียงนอนตลอดตั้งหมดเงียบไงแต่บางทีวันไหนที่จะต้องรอแม่ไปรอแม่โทรมาไปตลาดเลยก็เปิดเสียงไว้ใช่ไหมล่ะแง่ไม่เกรงใจเลยนี่ไงวันพังแมนก็มาเว้ยเป็นไงเนี่ยครับใครชอบการ์ตูนหลากหลายเนี่ยหลายๆเกมรวมกันนี่นี่นะครับผมคล้ายๆกับอะไรนะตะก่อนอะไรฟอสอะไรวะจัมฟอสเนี่ยไม่หายไปเลยอ่ะจัมฟอสทูประมาณนั้นนะก็ประมาณนี้แหละขอบ่นออกคลิปหน่อยแล้วกันช่องผมแม่งโดนกระทำประจำเนี่ยแม่งบ่อยมากเนี่ยแม่งลำคาญเนี่ยไม่ได้อะไรหรอกมันลำคาญคนเดิมๆยุบคนเดิมๆอะไรเงี้ยผมอยากรู้ว่าอยากถามมันว่าแม่งมึงว่างขนาดแบบไม่ได้ทำมาหากินเลยเหรอวะเนี่ยนั่งปั่นประสาทกวนตีนคนอื่นเขาไปทั่วเนี่ยเหมือนโรคจิตอะ
น่าจะไปพบแพทย์โรคจิตได้แล้วอ่ะมาทีไรผมก็จับได้ทุกครั้งอ่ะผมตะล่อมถามตะล่อมไปตะล่อมมาก็เผยท่าแท้ตลอดเนี่ยคนถ้ามันนิสัยดีๆมันปกติมันไม่เปลี่ยนโปรไฟล์แบบมาล้อเลียนผมหรอกนะฮะเนี่ยอยู่ๆแม่งเปลี่ยนเป็น M2 Game โอ้โหเปลี่ยนแบบให้ดูด้วยโหเล่นหมดอารมณ์เล่นเกมเมื่อวานในวันพีชเนี่ยตันเสร็จปุ๊บผมแม่งก็เอ้ยลงสตรีมดีกว่ารำคาญว่ะไปดูแมนยูดีกว่าสบายใจกว่านะสนุกกว่าเยอะก็ประมาณนี้แหละนะฮะเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะสนุกในรูปแบบของการ์ตูนนะฮะหลายเกมเนาะก็เอาไปเล่นกันแล้วกันเนาะก็ประมาณนี้เอามาฝากกันก่อนแล้วกันเพราะว่ามันเข้าสตอร์ไทยใหม่นะฮะใครไม่เคยเล่นก็รีบเล่นแล้วกันเพราะว่าจะเติมแพ็ค35บาทเลยก็ได้แล้วแต่เนาะว่ามันเข้าสตอร์ไทยมันเติมได้แล้วจำไว้นะเกมที่มันหนีลิขสิทธิ์เนี่ยแท้ไม่แท้ถ้าท่านจะเล่นยาวๆอ่ะห้ามลบแอปมันทิ้งนะฮะยังไงมันก็อยู่นั่นแหละถึงมันจะเปลี่ยนชื่อยังไงไม่ลบแอปมันก็ยังอยู่นะฮะถ้าไปลบแอปมันทิ้งปุ๊บท่านก็ไปตามหาชื่อเดิมก็ไม่เจอนะต้องไปตามหาชื่อใหม่ก็ประมาณนี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้ะบ๊ายบายเบื่อพวกกวนน่ะเข้าใจครับว่ารำคาญมั้ยครับผม